สวัสดีค่ะพบกับพลอยเช่นเคยนะคะในรายการคิดเช่นกันรายการอาหารเพื่อสุขภาพง่ายๆที่คุณก็คิดได้เช่นกันค่ะค่ะคุณผู้ชมขาเมื่อพูดถึงอาหารเวียดนามแล้วคุณผู้ชมคงจะนึกถึงผักสดๆที่ทานเพื่อสุขภาพใช่ไหมล่ะคะค่ะและในวันนี้ในรายการของเราก็นำอาหารเวียดนามง่ายๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะแต่จะเป็นสูตรไหนนั้นติดตามชมได้ในช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกับช่วงที่2กับพลอยเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมอย่างที่พลอยบอกไปในช่วงแรกแล้วว่าจะนำเมนูอาหารเวียดนามเพื่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมได้แก่เมนูกุ้งพันตะไคร้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำเนี่ยเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมส่วนผสมแรกนะคะกุ้งสับเนื้อปลาสับก้านตะไคร้ตะไคร้สับกระเทียมสับน้ำมันพืชหอมแดงสับน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเกล็ดขนมปังแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาพระเอกนางเอกของเราในวันนี้ค่ะนี่เลยค่ะ2ขวดนี่เลยผลิตภัณฑ์ตามเมกาเชฟค่ะได้แก่ซอสหอยนางรมและน้ำปลาตามเมกาเชฟ2ขวดนี่เลยค่ะเป็นพระเอกนางเอกของเราในวันนี้เอาละค่ะคุณผู้ชมขาส่วนผสมของเราก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยหมดแล้วเรามาลงมือทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเริ่มแรกนะคะนำเนื้อกุ้งสับค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นตามด้วยเนื้อปลาสับค่ะนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคุณผู้ชมพอคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จแล้วจากนั้นตามด้วยตะไคร้สับค่ะไม่ต้องใส่มากนะคะเพราะว่าเราจะนำตะไคร้สับเนี่ยไปทอดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งตามด้วยเทียมสับค่ะตามด้วยหอมแดงสับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นด้วยตามด้วยเราก็มาปรุงรสที่พระเอกนางเอกของเราเริ่มจากซอสหอยนางรมตามเมกาเชฟค่ะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะคุณผู้ชมค่ะจากนั้นตามด้วยน้ำปลาตามเมกาเชฟค่ะน้ำปลาแท้ที่ผลิตจากปลากระตัก 100%ใส่เพื่อเพิ่มรสชาตินิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่มากแล้วคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายเพื่อตัดรสชาติเล็กน้อยไม่ต้องหวานมากค่ะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยตามด้วยพริกไทยป่นค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับรสชาติเริ่มมีกลิ่นหอมมาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมค่ะพอคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะนำเนื้อกุ้งกับเนื้อปลาที่เราคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาพันกับก้านตะไคร้ค่ะระหว่างพันนี้นะคะพยายามทำให้เบามือมากที่สุดนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเนื้อปลาและเนื้อกุ้งเนี่ยจะติดกับมือเราจนเกินไปจนทำให้เวลาพันเนี่ยจะไม่ติดกับก้านตะไคร้นะคะพอพันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็นำเกล็ดขนมปังค่ะคุณผู้ชม
ไปคลุกกับเนื้อกุ้งกับก้านตะไคร้นะคะคลุกเคล้าให้ทั่วนะคะพอแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็นำไปทอดใช้น้ำมันไม่ร้อนเลยหรือว่าร้อนน้อยเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เนื้อกุ้งของเราเนี่ยอมน้ำมันค่ะเอาละค่ะน้ำมันเราเริ่มร้อนแล้วกำลังได้ที่พอดีเลยเราจะนำลงไปทอดแล้วนะคะกลิ่นหอมเชียวค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะได้ที่แล้วยกตักใส่จานเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเมนูของเราในวันนี้กุ้งพันตะไคร้ค่ะคุณผู้ชมหน้าตาและน่าทานมากเลยทานเพิ่มกับน้ำจิ้มบวยนะเพื่อเพิ่มรสชาติและเพิ่มอรรถรสในการทานค่ะอร่อยเชียวเครื่องดื่มของเราในวันนี้เนี่ยเพิ่มสุขภาพค่ะเป็นน้ำฝรั่งค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยเราไปดูส่วนผสมของน้ำฝรั่งกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนผสมของน้ำฝรั่งของเราก็พร้อมแล้วนะคะเราไปดูส่วนผสมแรกเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากน้ำแข็งค่ะเนื้อฝรั่งหั่นชิ้นเกลือน้ำเชื่อมฟรุตโตสและน้ำมะนาวค่ะเอาละค่ะส่วนผสมของเราก็นะคะจะมาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมวิธีทำน้ำสุดแสนจะง่ายเลยค่ะเปิดเครื่องปั่นเลยค่ะวิธีทำน้ำง่ายมากเททุกอย่างลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นก็ออกมาเป็นน้ำเพื่อสุขภาพที่อร่อยค่ะตามด้วยน้ำเชื่อมฟรุตโตสนะคะน้ำเชื่อมฟรุตโตสเนี่ยถ้าชอบหวานมากก็ใส่มากนะคะชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยด้วยน้ำมะนาวค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะเพื่อตัดรสชาตินิดนึงจากนั้นนะคะคุณผู้ชมก็นำน้ำแข็งใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะและถึงขั้นตอนสุดท้ายปั่นทุกอย่างในเครื่องให้ละเอียดเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนำมาใส่แก้วได้เลยน้ำฝรั่งปั่นนะคะไว้ทานคู่กับกุ้งพันตะไคร้นะคะแหมช่างเข้ากันว้ายดิฉันชักจะทนไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมอยากไปทานจังเลยค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้แสนใจดีของเราค่ะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตาเมกะเชฟนะคะค่ะและท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยที่จดสูตรไม่ทันนะคะสามารถจดสูตรได้ที่ thailandtalent.tv ค่ะค่ะและวันนี้นะคะช่างน่าเสียดายเหลือเกินเวลาของพลอยก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ